สำหรับข่าวแรกนะครับสัปดาห์สุดท้ายของการทำงานปี2,561แล้วนะครับหลายคนก็เริ่มที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้วบ้างนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อไปฉลองปีใหม่นะครับโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะดูแลประชาชนทั้งการจัดการด้านจราจรนะครับแล้วก็การซ้อมแผนช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ยกระดับความปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวัง88เส้นทางตั้งเป้านะครับที่จะลดจํานวนผู้เสียชีวิตลงครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้แล้วนะครับที่สถานีขนส่งหมอชิด2เขตจตุจักรก็เริ่มที่จะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างคึกคักนะครับ ซึ่งทางบงขอสอก็คาดว่าจะมีการเดินทางออกต่างจังหวัดสูงสุดก็คือวันที่28และ29ธันวาคมนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อนหนื่งถึงวันเสาร์นะครับก็น่าจะมีผู้คนเดินทางมากถึงวันละ1 8 0 0 0 0ถึง200,000คนนะครับคุณจิรศักยาวัชรสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บขอสอนะครับท่านบอกว่าได้เตรียมรถโดยสารรองรับการเดินทางมีการเพิ่มรถบัสขนาดใหญ่นะครับ1,200เที่ยวต่อวัน จกปกติเนี่ยที่มีอยู่เดิม1,800เที่ยวต่อวันตอนนี้นะครับก็รวมเป็น3 0 0พันเที่ยวต่อวันแล้วนะครับส่วนรถตู้โดยสารปกติ4 0 0พันเที่ยวตอนนี้เพิ่มอีก1,400เที่ยวนะครับก็ตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็เกือบ6 0 0 0เที่ยวก็เชื่อว่าที่เพิ่มไปนะครับน่าจะมีความเพียงพอแล้วนะครับที่จะรองรับผูดด้โดยสารไม่ให้ตกค้างที่สถานีขนส่งนะครับข,ขณะที่คุณอาคมเติมพิทยาภายัยิิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมนะครับท่านบอกว่า ตอนนี้ได้มีการยกระด,ดับความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,562นะครับมาตรการก็คือ7-7-7ได้แก่7วันก่อนเทศกาลปีใหม่7วันระหว่างเทศกาลปีใหม่และ7วันหลังเทศกาลปีใหม่นะครับตอนนี้มีการสั่งเฝ้าระวัง88เส้นทางนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างทางกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะครับถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยในช่วงเทศกาลนี้นะครับก็มีการตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรัฐนมนตรีว่าการกระทรวงคนนมนาคมกันดูครับทางหลวงทางหลวงนะครับคือไฮเวย์อันที่สองคือถนนของชนบทนะครับทางหลวงชนบทอันท,ที่สามคือทางด่วนทางด่วนกับมอเตอร์เวย์นะครับอันนี้เราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในโครงข่ายของเราให้ลด10นะครับในลด10อนะครับอันนี้ก็อยู่ในวิสัยที่ที่ควบคุมได้นะครับ แต่ก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมของการขับรถด้วยนะครับตัวเลข10%นี้ก็เทียบกับปีที่ผ่านมานะคะที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2561มีผู้เสียชีวิตประมาณ300กว่าคนลดลงไป10%ก็ลดไปประมาณ30 <Kinda. S 2> คนได้ <ue> นะก็ <t tous> ถือว่าลดลงไปเยอะเหมือนกัน <t tous> น่าจะควบคุมได้นะคะ ด้านกระทรวงสาธารณาสุขนะคะสั่งการให้โรงพยาบาลใน4เส้นทางหลักของการเดินทางก็คือที่นครปฐมสระบุรีสระบุรีเนี่ยก็เป็นประตูสู่ภาคอีสานะคะ <ạ. S 1> อยุธยาอ่างทองนครราชสีมานครสวรรค์และชนบุรีให้เตรียมความพร้อมห้องฉุกเฉินรองรับอุบัติเหตุตลอด24ชั่วโมงโดยมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินบูรณา,นานการการทำงานกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเน้นในอำเภอเสี่ยงสูงนะคะจำนวน144ออำเภอ ใน60จังหวัดรวมถึงเตรียมการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลและดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดของผู้ขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ,ะไปดูอีกหนึ่งองค์กรนะครับหนึ่งหน่วยง,งานก็คือทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ตอนนี้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบการจำหน่ายสินค้านะครับที่สถานีขนส่งหมอชิด2แล้วก็สถานีขนส่งทั่วประเทศนะครับโดยท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านบุญยธิ์นะฮะก็ย้ำว่า จากการตรวจสอบราคาสินค้าตอนนี้ก็ราคาสินค้าปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยเท่าเดิมนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมารวมทั้งทางบขสเองก็มีการช่วยกํากับดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีร้านค้าสหากรณ์ซึ่งเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐด้วยนะครับจำหน่ายทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสําเร็จรูปแล้วก็อาหารชุดนะครับในราคาที่ถูกแล้วก็ย่อมยาวอยู่แล้วนะครับ นอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในนะครับยังมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้บริการ24ชั่วโมงที่สถานีคนส่งหมอชิดหากพบนะครับว่ามีการขายสินค้าเกินราคาสามารถแจ้งได้ทันทีหรือว่าหากพบที่อื่นทั่วประเทศนะครับมีสายด่วนอยู่นะครับของกรมการค้าภายในก็คือ1569สําหรับผู้ประกอบการนะครับอันนี้เตือนไว้เลยนะครับที่ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าต้องระวังโทษนะครับเป็นโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาท หรือว่าหากมีการจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลอื่นๆนะครับอันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือบาทว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ,รบอ่ืเองของมาตรการดูแลราคาสินค้ายังคงเข้มข้นเช่นเคยครับค